ินแสหมิงนะครับมาทักทายสมาชิกนะครับที่น่ารักในช่อง YouTube สินแสหมิงทุกท่านดาวพฤหัสนะครับจะย้ายในวันที่19เมษายนที่จะถึงนี้นะครับส่งผลอย่างไรต่อทุกๆลัคนาราศีและในครั้งนี้จะเป็นของชาวลัคนาราศีเมษตั้งใจฟังให้ดีครับชาวลัคนาราศีเมษนะครับดาวพฤหัสหรือจูปิเตอร์จะย้ายไปทับลัคนาของท่านในวันที่19เมษายนและก็จะอยู่ไป1ปีเพราะว่ารอบวงโคจรของดาวพฤหัสนั้นเดินที่1ปีนะครับไปได้ตำแหน่งราชาโชคชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าราชาโชคนะครับคำว่าราชาโชคนั้นก็จะหมายถึงการที่ได้อะไรมาโดยง่ายไม่ต้องลงทุนลงแรงหรือว่าออกแรงมากมายนักอย่างไรก็ตามชาวลัคนาราศีเมษนั้นการที่ดาวพฤหัสย้ายมาทับลัคนาตรงนี้ถือเป็นจุดแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับแน่นอนที่สุดดาวพฤหัสมาจากเรือนสุภะด้วยหมายถึงสิ่งที่ดีงามความสำเร็จต่างประเทศยังหมายถึงชื่อเสียงด้วยฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษนะครับองค์ประกอบต่างๆตรงนี้จะบอกกับคุณได้ว่าชาวลัคนาราศีเมษใน1ปีตรงนี้มีโอกาสจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องหรือทำงานที่ส่งผลให้คุณเองนั้นมีชื่อเสียงนะครับไม่ว่าคุณจะเข้าไปทำงานในรูปแบบใดงานจะไปเอื้อประโยชน์ให้คุณนั้นได้รับชื่อเสียงในขณะที่คุณกำลังฟังสินแสหมิงพยากรณ์อยู่ตรงนี้นั่นก็คือช่วงกลางเดือนเมษายนไอ้ชื่อเสียงที่ผมว่าตรงนี้น่าจะมาในช่วงจากช่วงประมาณสิงหากันยาไปแล้วนะครับแล้วก็หวังได้อีกอย่างหนึ่งว่าชาวลัคนาราศีเมษนั้นดาวพฤหัสเองที่มาทับลัคนาตรงนี้มันไปอยู่ร่วมกับราหูหลายสิ่งหลายอย่างบางทีได้มาแบบอัศจรรย์ได้มาแบบไม่คาดคิดอย่าลืมนะครับราหูกับพฤหัสนั้นใครจะรู้บ้างว่ามันเป็นอะไรที่เป็นคู่อัศจรรย์อย่างหนึ่งเขาเรียกคู่โลกคู่ธรรมก็ได้คู่อัศจรรย์ก็ได้คู่ปราดก็ได้นะครับฉะนั้นในดวงเดิมใครที่ราหูอยู่กับพฤหัสเนี่ยฉลาดชิบหายเลยครับ นะครับและนี่แหละครับดาวพฤหัสกับดาวราหูนั้นไปทับลัคนาราศีเมษคุณจะคิดอ่านอะไรหรือทำอะไรก็ตามจะหยิบยกเอาอะไรมาทำก็ตามล้วนแล้วแต่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยไอเดียและความสามารถของตัวคุณเองชาวลัคนาราศีเมษยังเป็นจุดแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างที่หนึ่งเลยแบบด่วนๆเลยเนี่ยผมว่าเมษาพฤษภาเนี่ยชาวลัคนาราศีเมษน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแน่ๆก็ให้มองอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างประเทศไว้หรือการเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับการเป็นทำอะไรแบบเดียวๆจะโชว์ผลงานโชว์สกิลโชว์ทักษะอะไรของตัวเองก็ล้วนแล้วแต่จะนำมาซึ่งความสำเร็จทั้งสิ้นอย่ากันนั้นเลย นะครับชาวลัคนาราศีเมษนะครับดาวพฤหัสที่ไปสัมพันธ์กับดาวราหูนั้นราหูมันก็มาจากเรือนลาภะคือพูดถึงพฤหัสแล้วก็อดที่จะพูดถึงราหูไม่ได้เพราะว่าไอ้พฤหัสนั้นมันย้ายไปอยู่กับราหูอยู่ช่วงหนึ่งจนราหูจะย้ายฉากออกไปในช่วงประมาณเดือนตุลาคมนั่นก็จะหมายความว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นบางทีมันเข้ามาแบบบังเอิญบังเอิญสำหรับตัวเราได้ทำอะไรก็ได้ทำแบบบังเอิญบังเอิญบางคนเนี่ยมันมีจุดแห่งการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ช่วงเมษายนตรงนี้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพฤษภามิถุนาการเปลี่ยนแปลงจะยิ่งชัดเจนยิ่งขึ้นหลายคนที่เป็นชาวลัคนาราศีเมษก็อยากจะรู้เกี่ยวเรื่องเงินเรื่องทองของตัวเองไม่น้อยว่าไอ้พฤหัสที่ย้ายมาทับลัคนาของตัวกูเองเนี่ย มันไปส่งผลดีเรื่องเงินด้วยหรือเปล่าแน่นอนที่สุดครับดาวพฤหัสเป็นเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์การติดต่อเจรจาตาอวยเรื่องการคงการค้าอะไรก็แล้วแต่ก็จะได้มาแบบไม่ยากนักการเงินการทองจะขยับดีขึ้นชาวลัคนาเมษหลายคนรู้สึกกลัวว่าเฮ้ยกลัวว่าการเงินจะไม่เหมือนเดิม
แล้วขอให้มึงสบายใจได้ว่าการเงินยังไงก็ยังดีอยู่ยังมีความมั่นคงดีอยู่แต่รูปแบบของงานจะแปลกออกไปหรือใครก็ตามที่เป็นชาวลัคนาราศีเมษในช่วงที่ดาวพฤหัสขยับย้าย1ปีตรงนี้จากวันที่19เมษายนใครที่คิดจะซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อรถใหม่หรืออะไรที่เป็นเกี่ยวข้องเรื่องของการลงหลักปักฐานก็น่าจะส่งผลดีล่ะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีเมษเฮ้ยรับพฤหัสมาทับลัคเนี่ยมันส่งผลดีเรื่องคู่ด้วยหรือเปล่าวะเอ้ยแน่นอนดิเออนะครับดาวพฤหัสที่มาทับลัคนานั้นเล็งไปยังเรือนปัตตานีเรือนคู่ครองด้วยแล้วก็ไอ้ช่วงที่ดาวพฤหัสมันขยับมาทับลัคนาราศีเมษในช่วงเมษายนตรงเนี้ยมันก็มาอยู่กับดาวอาทิตย์ด้วยฉะนั้นเรื่องความรักอะไรก็แล้วแต่เถอะนะของชาวลัคนาราศีเมษก็น่าจะโดดเด่นไม่แพ้ในเรื่องอื่นๆนะครับใครที่เราเคยคุยกันไว้คุยกันอยู่แล้วกลับมาคุยกันน่าจะเป็นคนที่คบหากันไปได้ในระยะยาวๆเฮ้ยแต่อย่าลืมดาวพฤหัสมาจากเรือนวินาศด้วยชาวเมษก็คงไม่ได้อยู่ติดที่ล่ะครับเมษหลายๆคนคงจะต้องทำงานที่ต้องเดินทางไปนู่นมานี่ติดต่อทางโน้นติดต่อทางนี้นะครับฉะนั้นความรักของชาวลัคนาราศีเมษก็น่าจะต้องคบหาหรืออยู่กันแบบไปมาอีกอย่างนึงที่ชาวเมษต้องระวังนิดนึงนั่นก็คือเรื่องสุขภาพเพราะว่าดาวพฤหัสมาจากเรือนวินาศด้วยอย่าไปโหมงานบ้างานจนมากเกินไปจนลืมดูแลสุขภาพนะสินแสหมิงก็เตือนกันตรงๆนะครับแต่เอาเป็นว่าใน1ปีตรงนี้นับตั้งแต่19เมษายนผมเชื่อมั่นตามรอบวงโคจรของดวงดาวนะครับว่าจะนำพาสิ่งที่ดีมาให้ชาวลัคนาราศีเมษแน่นอนแต่ทำงานหนักนะเหนื่อยชิบหายเลยไม่ได้ได้อะไรมาแบบว่าคือมันเป็นราชาโชคก็จริงแต่คำว่าราชาโชคเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยไปนอนอยู่แล้วก็ไปถูกหวยวันที่1วันที่16แม่งทุกงวดไม่ใช่นะเดี๋ยวบางคนฟังแล้วแปลความหมายผิดไอ้เหนื่อยตรงนี้คือเหนื่อยแล้วมีความสำเร็จแต่จะต้องทำอะไรหลายๆอย่างแต่มันก็สำเร็จได้โดยง่ายสำเร็จได้ไม่ยากนะครับตามคอนเซ็ปต์ของดาวพฤหัสที่เป็นราชาโชคต้องบอกไว้ก่อนเดี๋ยวหลายคนไม่เข้าใจคิดว่าจะแม่งได้ง่ายๆสินแสหมิงบอกกูได้ง่ายแม่งรอเสียงโชคอย่างเดียวอีฮ่าไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่เอาเป็นว่าเฮ้ยยังไงความสำเร็จเข้ามาแน่ๆสำหรับชาวลัคนาราศีเมษสินแสหมิงไม่ใช่สินแสหมิงขอให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านโชคดีช่วงนี้สินแสหมิงเดินทางไปดูฮวงจุ้ยบ่อยมากแทบจะทุกวันช่วงสงกรานต์ก็มีไปดูฮวงจุ้ยนะครับไม่ได้ไปเล่นนงเล่นน้ำอะไรกับใครเขาหรอกนะแล้วก็เดินทางค่อนข้างจะบ่อยแต่ก็ไม่ลืมที่จะมาพยากรณ์ดวงนะครับช่วงดาวพฤหัสย้าย19เมษายนให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันโชคดีนะครับชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับช่องทางในการติดต่อขอใช้บริการศาสตร์ต่างๆจากสินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทอง LINE Official ID @masterming6666อย่าลืมนะครับมีแอดด้วยนะครับขอให้สุขเฮงรวยทุกท่านสวัสดีครับ